สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าผิวแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะหลังจากทำอะค่ะผิวจะมีความแบบเนียนเด้งและฟูขึ้นเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบใสเนียนนุ่มขึ้นเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้ไข่นะคะสามารถใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะเดี๋ยวเราไปแยกไข่แดงกับไข่ขาวกันก่อนค่ะสำหรับตัวไข่แดงนะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับส่วนผสมที่เหลือก็สามารถนำไปรับประทานได้เลยค่ะสำหรับไข่แดงนะคะเขาจะมีโปรตีนที่บำรุงผิวเรานะคะและเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและที่สำคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราเนียนเรียบและเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะผสมต่อไปเราจะใช้มะนาวนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีบำรุงผิวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรด AHA จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขายังจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่ารอยสิวได้ดีมากๆเลยค่ะเขาจะช่วยเรื่องดับกลิ่นคาวของไข่ขึ้นด้วยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคานะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้ผงธนาคาแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้ง่ายและรักษาได้นานและไม่บาดผิวเราด้วยค่ะสำหรับตัวผงธนาคานะคะเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดำและที่สำคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณนี้ต่อไปเราจะเติมเป็นวาสลีนลงไปนะคะสำหรับตัววาสลีนนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมวาสลีนลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนตัววาสลีนนะคะพยายามคนตัววาสลีนนะคะให้เข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่ในกระปุกนะคะและปิดฝาให้สนิทเน้นย้ำว่าปิดฝาให้สนิทนะคะเพราะว่าตัวไข่อะค่ะเขาจะแข็งนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 3-5 วันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำเฉพาะตอนเย็นค่ะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะสามารถทำทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ค่ะล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำตัวเนื้อครีมอะค่ะมาทาที่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะมีกลิ่นของไข่แดงนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเขาจะดับกลิ่นของไข่ได้ดีมากๆช่วยได้เยอะเลยค่ะถ้าใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสูตรนี้นะคะจะล้างออกค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขามีส่วนผสมของธนาคาลงไปด้วยนะคะเขาจะล้างวาสลีนออกค่อนข้างง่ายด้วยค่ะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะสำหรับตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะเน้นย้ำว่าปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะเรามาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะคะหลังจากนั้นเราค่อยอาบน้ำล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำทุกวันเป็นประจำหรือว่าวันเว้นวันก็ได้ค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มฟูขึ้นมาเลยค่ะและทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ